บอกเลยว่าหลายคนก็ตามคนคนนี้เขากำลังฮอตมีผลงานเยอะแยะมากมายและสำคัญคือหลังจากที่ครองตัวโสดไม่นานนะสำหรับหนุ่มไบรท์นรภัทรค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ไบรท์เคยได้ให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเพิ่งเลิกราจบความสัมพันธ์กับแฟนสาวนอกวงการไปอ้าวโสดนะอีกทั้งหนุ่มไบรท์ยังเปิดเผยอีกว่าตอนนี้มันเฮิร์ตอยู่จากนี้ขอหยุดเรื่องความรักไว้ก่อนนะเพราะอยากทุ่มเทให้กับเรื่องงานมากขึ้นแต่ก็ไม่ปิดใจส่วนพร้อมจะเริ่มใหม่หรือยังไงนะไม่คาดหวังดีกว่าเพราะว่าเป็นเวลาอย่างเนี้ยมันคืออกหักอยู่เนาะก็จะมาพูดทุกรอบว่าผมจะไม่มีใครอีกแล้วจะโสดตลอดชีวิตไม่คบใครอีกและสุดท้ายผ่านมา2เดือนมีแฟนครั้งนี้จะไม่พูดอะไรทั้งนั้นนะก็ทำงานดีกว่าชิลๆล่าสุดค่ะดันมีชาวเน็ตตาดีตาเป็นสับปะรดแอบเห็นหนุ่มไบรท์ค่ะควงสาวปริศนาไปเที่ยวญี่ปุ่นเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะเพราะว่าชาวเน็ตรายหนึ่งเขาไปเจอ IG Story ของสาวปริศนาคนหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นคนดังนะมีการลงสตอรี่ที่มีการจัดอาหารหน้าตามันคล้ายและมันคล้ายเกินไปกับหนุ่มไบรท์และลงในเวลาที่ไล่เรียใกล้เคียงกันมากแถมไบรท์ก็ follow สาวคนนี้อีกด้วยอ้าวพอเข้าไปส่องก็เป็นถึงดีกรีนางงามหน้าตาสวยคมเข้มเลยแหละแต่ล่าสุดของล่าสุดเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่นานนะหนุ่มไบรท์เนี่ยได้โพสต์คลิปที่เจ้าตัวกระโดดอย่างมีความสุขตรงไร่ชาภายในคลิปนี้นะสิมีเสียงผู้หญิงหลุดออกมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าจับใจความซิเสียงเนี้ยมันคุ้นไหมมีคลิปค่ะเชิญค่ะหายิ้มให้กล้องหน่อย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 หันยิ้มให้กล้องหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเสียงใครนะคะสาวคนนั้นจะเป็นใครจะใช่สาวสวยตาคมที่พูดถึงอยู่ตอนนี้หรือไม่ไม่รู้ค่ะเราไปส่องกันนะติดตามส่องข้อมูลใดๆที่รู้นะคะหรือว่าคุ้นเสียงหรือว่าเคยได้ยินที่ไหนพิมพ์มาบอกกันในห้องข่าวบันเทิงเพจเรานะ